ท่านนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายนำเสนองบประมาณฉบับนี้ในวันแรกโดยชี้ให้เห็นว่าการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ต50ล้านคนคนละ 10,000 บาทใช้เงินทั้งสิ้น 500,000 ล้านบาทเปรียบเสมือนเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจดังนั้นครับท่านประธานผมจะให้ฉายางบประมาณฉบับนี้ว่าเศรษฐาพายุหมุนครับพายุหมุนลูกนี้อาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นก็ผมขอเสนอให้นายกรัฐมนตรีมีนโยบายตั้งงบประมาณเมกะโปรเจกต์ที่จะเป็นพายุหมุนอีกอย่างน้อยครับอย่างน้อยนะครับ2ลูกงบประมาณฉบับเศรษฐาพายุหมุนจะหมุนเศรษฐกิจประเทศจะหมุนเศรษฐกิจครัวเรือนให้เจริญรุ่งเรืองรุ่นโรจน์โชติช่วงชัชวาลอีกครั้งหนึ่งผมจึงขอรับหลักการพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ครับขอบพระคุณครับ